มีใครบ้างคะโอ้โหถือว่าตัวท็อปของวงการหมดเลยครับทุกคนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยปรบมือได้เลยนะคะว่าจะเป็นแอคเนาะหญิงอลิสโอตุนไปข้างลูกชายคนเล็กครับลีโอคนถามว่าค่ะลูกทุ่งเกี่ยวอะไรค่ะผมไม่ได้มองทุกคนว่าเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงอ่ะผมมองว่าเฮ้ยผมเคยจับตาดูเด็กเหล่านี้ตั้งแต่วันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาตามความฝันเขาล่าความฝันเขาตั้งแต่เด็กๆเลยลีโอเห็นแต่ตัวเท่านี้ครับอุ้ยอันนี้จะนอนเดี๋ยวนะคะถ้าจะนอนถ้าจะนอนเห็นตั้งแต่เด็กๆเราเห็นแววตาแล้วเรามีความรู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนชอบลูกทุ่งตั้งแต่เด็กลูกทุ่งคือลูกทุ่งแผ่นเสียงนะครับในยุคนั้นเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนนักร้องลูกทุ่งในสมัยนั้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกทุ่งเราเริ่มจะหายไปแล้วก็เริ่มมีศิลปินลูกทุ่งอ่ะหลายๆคนมาฝากว่าหนึ่งเอ้ยลูกกรุงเขากลับมาแล้วบอกอาฝากลูกทุ่งหน่อยให้กลับมาหน่อยบอกผมรอเวลานั้นมานานมากผมรอหาเพชรเม็ดงามนั้นนะมันหายากมากส่วนใหญ่เวลาเจอนักร้องเก่งเยอะแยะมากครับในประเทศเราแต่ที่ร้องแล้วรู้สึกผมจะมีความรู้สึกว่าเวลาทำอะไรแล้วทำแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้องจากความรู้สึกไม่ได้ร้องจากการก๊อปปี้ถ้าร้องจากการก๊อปปี้เยอะครับแบบนี้ร้องกันเพราะหมดเลยจนวันหนึ่งมาเจอลีโอเห็นอะไรในเพชรเม็ดงามเป็นคือดูวันนั้นวันที่ประกวดเราก็เห็นแล้วเฮ้ยไอเด็กคนนี้เข้าท่าไงหน้ามันตายมันไม่ยิ้มผมพยายามแซวอ่ะลีโอมีความสุขเปล่าวะมีความสุขกับการที่เข้ามาถึงรอบนี้ไหมมีความสุขกับป้าใช่ๆแล้วมันก็หน้านิ่งอ่ะชนะใครมันก็นั่งกันหน้านิ่งเฮ้ยหน้าอกลูกสิ่งแรกเลยลูกไม่ต้องเปลี่ยนเสียงลูกเปลี่ยนหน้าก่อนเอาหน้ายิ้มมาก่อนเอาหน้ายิ้มมาก่อนนี่ไงนี่ไงนะแล้วพอวันหนึ่งมาเจอเขาร้องเพลงเพลงนั้นผมไม่บอกผมจะให้เขาร้องบนคอนเสิร์ตนะครับเจอเพลงนั้นเพลงเดียวผมน้ำตาแตกเฮ้ยตั้งแต่ฟังนักร้องร้องเพลงนี้มาเด็กคนนี้ที่สุดแล้วจนกรรมการทุกคนร้องไห้เลยไม่ใช่ร้องไห้เพราะคิดถึงนักร้องคนนั้นร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอเพลงเม็ดงามของลูกทุ่งแล้วทำยังไงดีมีวันนั้นวันนั้นถึงไม่บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยทุกอย่างมันมีวันและเวลาของมันลูกแค่รอเวลาแล้ววันนั้นได้มาถึงวันนี้เข้ามาถึงแล้วอ่ะนี่เป็นเหตุผลใช่ไหมคะที่นี่รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตกับป้านะคะเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ได้มาร้องกับป้าด้วยค่ะใช่ค่ะก็ตอนนั้นที่อลิสก็ร้องกับป้าในก็ได้ซองด้วยใช่ไหมคะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยเนาะเป็นจากลูกครึ่งแต่ว่าชอบลูกกรุงนะคะน้องผิงผิงรักคนที่พูดเก่งอยู่แล้วค่ะยังไงบ้างมีอะไรอยากจะพูดบ้างคะที่น้องเปิดมาอย่างนี้ก็จะพูดอะไรต่อเลยคะจริงอย่างที่บอกไปว่าป้าโทรหาทุกวันจริงค่ะเหมือนป้าจะมีความคิดที่แล่นอยู่ในหัวตลอดเวลาแบบ5นาทีที่แล้วโทรมาเพลงนึงใช่ไหมคะอีก5นาทีต่อมาลูกป้าว่าเพลงนี้ก็ดีเอาอะไรดีนะแล้วให้เราเป็นคนตัดสินใจอะค่ะบางทีหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจไม่ได้จริงนะความคิดป้าจะไม่ผุดก่อนตอนเช้าใช่จะมาตอนกลางคืนอย่างเดียวเกือบตีหนึ่งก็โทรมาเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าป้าเนี่ยทำงานในความฝันพอตื่นเช้ามามันมาจริงจริงจริงนะคะป้าตื่นเช้ามามันได้เลยแล้วก็แบบหนูก็เลยบอกว่างั้นให้ป้าเป็นคนตัดสินใจเลยดีกว่าเพราะว่าหนูแค่คิดว่าทุกๆอย่างที่ป้ามาให้เลือกเป็นช้อยส์อะค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าป้าน่าจะแบบมองเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้เป็นการตัดสินใจของป้าหนึ่งเลยดีกว่าแต่ก็ดีใจที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตนี้อย่างที่ครั้งที่แล้วเราได้ไปอยู่ในอีกคอนเสิร์ตนึงใช่ไหมคะตอนนั้นชื่อว่าคอนเสิร์ตคิดถึงใช่ก็เป็นแรกๆที่แบบว่าผิงเพิ่งได้รางวัลแรกๆแล้วก็ได้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครั้งนี้รู้สึกว่าใช้เวลาได้มากกว่าได้อยู่กับป้านานขึ้นก็รู้สึกว่ายิ่งตื่นเต้นค่ะเพราะก็อยากจะทำให้ออกมาดีมากๆคือต้องบอกว่าตั้งแต่ผมประกวดรายการในคอนเสิร์ตมาครับก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะร้องเพลงที่พี่หนึ่งเป็นคนทำอยู่เสมอในรายการโอกาสร้องแค่5เพลงเท่านั้นก็ได้ก็จบรายการแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ยากมากๆซึ่งพอเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเลยทำให้ผมแบบดีใจแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้แบบ
เก็บเพลงที่ได้ร่วมร้องกับพี่หนึ่งไว้ผลงานที่มาน้องออกมามันอยู่ใน YouTube แล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆมันเหมือนเป็นพอร์ตที่ให้ผมเนี่ยเก็บความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำดีๆไว้ในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตอนที่แบบยังมีโอกาสยังร้องเพลงไหวอยู่แล้วก็ตอนพี่หนึ่งยังเล่นดนตรีอยู่เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเล่นไหวหรือเปล่าจะเล่นไหวตลอดเวลาน่ารักมากเรียกว่าเป็นนักดนตรีในตำนานในดวงใจของเรายังพี่หนึ่งยังไม่ตำนานยังไม่อาจารย์ยังไม่รุ่นอยู่ยังไม่รุ่นอยู่แต่ก็มีแบบน้องๆนักร้องหลายคนที่อยากจะร้องกับพี่หนึ่งก็จริงๆหาโอกาสได้ยากก็ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเรานะครับได้ร้องกับพี่หนึ่งแล้วจริงๆไม่รู้ว่าจะมีแขกเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะจริงๆพี่หนึ่งชอบมีเซอร์ไพรส์อยู่ไม่รู้แหละไม่รู้แหละมีบ่อยมากนั่นไงรอบที่แล้วเนี่ยศิลปินหลัก5คนใช่ไหมครับเซอร์ไพรส์18ฮะขอบคุณมากแล้วก็ศิลปินอย่างที่บอกไม่แปลกใจว่าเซอร์ไพรส์18ก็ได้กำไรอีกเกินไปอีกชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีแขกเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรเพิ่มเติมมากจากพวกเราหรือเปล่าได้เลยนะคะทีนี้ต้องถามพี่หนึ่งดีกว่าว่าพี่หนึ่งเลือกสถานที่แห่งนี้ฟินิกซ์ประตูน้ำทำไมถึงเป็นที่นี่คะพี่หนึ่งอย่างจริงๆแทบไม่ต้องคุยอะไรเยอะเนาะแค่แถลงข่าวทุกคนก็เห็นแล้วโหผมไม่น่าแทบไม่น่าเชื่อที่แถลงข่าวเราวันนี้ทำไมมันหรูหราขนาดนี้มันโหอลังการมากจริงๆผมมาจากที่เนี้ยค่ะสิ่งแรกเลยการที่ช่วยจากของคุณหลีนะครับคุณหลีนะครับเขาจะมือคุณหลีคุณหลีชวนมาทานอาหารครับซึ่งเป็นปกติของคุณหลีค่ะชอบโทรมาหนึ่งมาทานข้าวกันพอมาเบิร์กบอกที่เนี่ยมีฮอจัดคอนเสิร์ตสวยเลยไปดูกันโอเคพอขึ้นไปดูปุ๊บโหฮอสวยมากครับระบบแสงสีเสียงสวยงามคือพอดูเวทีดูแสงสีเสียงแล้วรู้สึกว่าโหมันอลังการมากมันเดี๋ยวนี้เริ่มมีน้อยแล้วนะกับสถานที่แบบนี้เวลาเจอฮอใหญ่ๆปุ๊บระบบเสียงมันจะไม่ดีตรงที่ว่าการซับเสียงนะครับพอเราเล่นเพลงที่เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเพราะๆมันต้องใช้สถานที่เป็นตัวช่วยเพื่อมาซับเสียงได้ให้มันไม่มันรุ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยผมมองทีว่าตอนสมัยนักเรียนไม่มีใครรู้จักที่ไม่รู้จักพันทิพย์ผมคนนึงต้องมาพันทิพย์เกือบทุกวันต้องมาซื้อเทปนะผมจำได้ผมมาซื้อเทปมันมีเทปร้านประจำเลยพยุทธยิ้มพยุทธก็มาเหมือนกันพยุทธเล่าด้วยกันเลยมันจะเป็นสถานที่ที่นักดนตรีจะมาฝังตัวกันอยู่ที่นี่ครับมียุคหนึ่งที่พอมาปุ๊บเนี่ยด้วยเราใส่เกงขาสั้นเนาะเราก็จะเจอนักดนตรีรุ่นใหญ่ทุกวงในยุคนั้นเลยมาซื้อเทปร้านเนี่ยนะครับแม้กระทั่งวันนี้ผมยังคิดถึงอยู่เลยเทปที่ผมเก็บอยู่จากที่เนี่ยผมยังเก็บอยู่ที่บ้านมันคือเทปครูอ่ะเป็นครูของผมอ่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในความฝันผมเฮ้ยเพลงเหล่านี้ที่เราเคยซื้อเทปที่เนี้ยมันกำลังจะกลับมาเล่นอยู่ที่นี่อ่ะมันกำลังจะกลับมาเล่นอยู่ที่นี่ผมถือว่าที่นี่คือสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นที่ครูของเรานะได้กลับมาที่เรารักเพราะเรามาแทบทุกวันเลยครับเก็บตังค์จากที่พ่อแม่ให้ตังค์ซื้อขนมมาเราก็ไม่ค่อยได้กินข้าวครับเอาตังค์ซื้อเทปนะครับแล้วสุดดีใจมากนะครับเพราะว่าแสงสีเสียงจริงๆดีจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสที่นี่ดูครับนี่นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านได้ฟังเรื่องย่อยไปเมื่อสักครู่นี้แค่ใครสนใจครับผมไม่อยากพูดอะไรเยอะดีกว่าคือผมอยากให้บอกคำเดียวเลยว่าถ้าอยากสนุกอยากมีความสุขมาดูคอนเสิร์ตครับเย้คอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลน้องกุ้งค่ะครับผมก็เหมือนน้องลีโอนะครับเดี๋ยวผิดหวังถ้าเราตุ้นผิดหวังไม่ได้ลองไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้จองบัตรจองตั๋วกันนะครับเว้นตั๋วจองบัตรนะคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลนะครับผมบอกเลยว่าจองตั๋วว่ะคนยุคไหนรู้เพราะว่าอะไรที่ผมต้องพูดว่าตั๋วมันคือบทเพลงแห่งกาลเวลานี่ผมย้อนจากอดีตมานั่นไงอย่าบอกว่าคิดสดเลยผมย้อนจากอดีตมาครับอยากให้ทุกท่านนะครับท่านใดที่คิดถึงบทเพลงเก่าๆจองเลยครับบอกเลยว่าบัตรใกล้เต็มแล้วนะครับใช่ค่ะจอง2รอบก็ได้นะครับถ้าใครที่จอง2รอบรอบแรกดูแล้วรอบ2เดี๋ยวขึ้นมาร้องกับผมเลยจองเลยนะครับผมขอบคุณค่ะน้องพิงพิงค่ะพูดอย่างนี้ไม่รู้จะพูดอะไรต่อยแล้วค่ะแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้มาดูกันเยอะๆมากๆค่ะเพราะว่าแล้วพวกเราทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของบัตร1มากๆคือ
ช่วงเวลาตั้งแต่กลางวันจนถึงเที่ยงคืนยามราตรีก็คือป้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆเพราะตั้งใจทำบทเพลงทุกบทเพลงในคอนเสิร์ตนี้ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงแบบว่าความตั้งใจของพวกเราทุกคนอยากจะให้มาดูกันเยอะๆเพราะพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็มีแต่เพลงเพราะๆแบบคิดว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนบางเพลงที่เคยได้ฟังกันอยู่แล้วก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรใหม่ๆคอยเซอร์ไพรส์กับเราตลอดก็รีบจองบัตรตอนที่มันจะหมดกันนะคะโอ้โหสิบวันน่ารักมากผิดๆนะคะน้องอลิสนะคะค่ะก็ขอกระซิบก่อนเลยนะคะว่าบัตรจะหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมซื้อกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลกันนะเยอะๆมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องอลิสค่ะเขาพูดไปหมดแล้วยังเหลืออยู่ไหมวิ่งแต่พี่หนึ่งหนูกำลังจะเล่นมุกข้ามาที่พี่หนึ่งเลยแล้วให้แอคแบบเฮ้ยผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยก็เป็นตรงคอนเซปต์เลยนะครับคือบทเพลงแห่งการเวลาจะบอกว่าทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆแน่นอนนะครับคือพวกเราเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ในรายการเดอะโกลเด้นซองกันอยู่แล้วนะครับพวกเราก็มีแต่เพลงเพราะๆมามอบให้ทุกท่านอยู่แล้วและในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะได้พบกับเพลงเพราะๆด้วยหูจริงๆของท่านเองนะฮะไม่ต้องผ่านลำโพงทีวีนะฮะเรามาฟังด้วยหูของตัวเองนะครับว่าความไพเราะจริงๆฟังด้วยตาได้ไหมฟังด้วยตาด้วยได้มั้ยฟังด้วยหูดูด้วยตาครับกับสถานที่สวยๆนะครับที่ฟินิกซ์แห่งนี้นะครับจริงๆที่จอดรถของเราก็สะดวกสบายนะครับใครที่มีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตของเรานะครับวันนี้นะฮะก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากส่งต่อคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับว่าจะได้มาฟังบทเพลงเพราะๆแน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับคุณรีดบอกว่าดีเราก็ว่าดีครับผมชอบมากกลับบ้านไปก็คือหูเคลือบทองเลยนะคะบอกเลยว่าคุณรีดค่ะตอนนี้นี่คุณรีดบอกว่าด้านข้างนี่ค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนผมอีกคนนึงมีเอฟแล้วก็ผมอีกคนนึงน้องเอฟวันนี้ติดวันนี้ติดภารกิจใช่ตอนนี้เขาเป็นราชการแล้วนะฮะจะไปไหนมาไหนก็ยากนิดนึงตอนนี้ก็แต่วันคอนเสิร์ตเจอกับมาแน่นอนถ้าไม่มาไม่ได้นะทั้งวันครับผมก็ฝากจองบัตรกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณน้องแอฟค่ะมาถึงพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งอยากจะบอกกับทุกคนที่เห็นถึงความตั้งใจที่หนึ่งกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากพี่ๆน้องๆผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่นานๆจัดครั้งเพราะว่าเราใช้เวลาในการจัดซีเรียสจริงๆครับเพราะฉะนั้นทุกเพลงผมการออกมาจากหัวใจนะครับทุกเพลงมันอยู่ในการเวลาในชีวิตของผมและเชื่อว่าหลายๆบทเพลงอยู่ในการเวลาในชีวิตของพวกคุณทุกคนด้วยกุลีดบอกอร่อยเลิศเพราะฉะนั้นหนึ่งจักรวาลบอกดีเลิศครับเย้สุดยอดเลยดิฉันชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไหววันนี้หนูมาทำอะไรลูกวันนี้หนูมาโปรโมทคอนเสิร์ตค่ะโอ้มาโปรโมทคอนเสิร์ตหนูมาโปรโมทคอนเสิร์ตหนูเป็นสายแต่งตัวย้อนยุคค่ะแล้วก็วันนี้มาโปรโมทคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลคอนเสิร์ตแห่งการเวลาชุดเข้ากับคอนเสิร์ตใช่ทรงผมก็ได้หน้าตาก็ใช่แล้วไงดีแล้วเสียงเขาจะเสียงแล้วร้องเพลงได้หรอร้องแบบทดสอบนะคะมีแบบทดสอบได้ไหมคะลีโอแบบหากมีเวลามีบานาบางนาพี่นะโอ้โหคุณร้องอย่างนี้เราจะทำอะไรเนี่ยเอาไปยังไงที่ผิงเอาไปดีกลับบ้านเขาไม่ใช่ป้าครับป้าป้าคือเออหน้าตาดีลูกอีลูกคนเล็กดีกว่าผิงไม่ต้องมาแล้วทุกคนรู้จักครับรู้จักไหมทุกคนรู้จักรู้จักสยามโมไหมคะมีเราไม่รู้จักคนเดียวหรออ้าวเขารู้จักกันหมดเลยป้าป้าป้าลุงขอโทษป้าป้าพี่พี่ลูกชายคนเล็กเรียกป้าคือผมก็จัดเกมมานานแล้วล่ะคือในเนี้ยมีผมคนเดียวที่ร้องลูกทุ่งอ่ะมันเป็นไปได้ไหมป้าที่แบบจะมีใครสักคนมาร้องลูกทุ่งคู่ผมไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะเห็นเขามีเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยวันแรกเลยแค่แถลงข่าวก็มีเซอร์ไพรส์แล้วนั่นไงก็นี่ไงขนาดนี้ยังเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คิดดูเนาะอันนี้สรุปคือเอาขึ้นแล้วเหรอฮะเอ้ยอันนี้คือคอนเสิร์ตลูกกรุงไม่ใช่เหรอคะมันมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงแล้วคือหมายถึงว่าสมัครมีแต่พระเอกลูกทุ่งตัวนี้นางเอกไม่มีเอ้ยยังไงดีไหมครับแม่ๆทุกคนแฟนคลับทุกคนชี้นะฮะดีไหมครับเสียงไม่ดังค่ะเสียงไม่ดังอยากเห็นไหมคะป้าต้องเพิ่มแล้วแหละป้าต้องใช่เราเพิ่มดีกว่าแต่เราต้องเพิ่มดีกว่าแต่ไม่ป้าแล้วนะอย่างน้อยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำของผมครั้งหนึ่งเคยเล่นให้พี่พึ่งอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่พี่พึ่งจะออกไปออกอัลบั้มที่เป็นเพลงเร็วนะครับ
ก็หลังจากพี่พึ่งเสียแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้พี่พึ่งยังอยู่เราคงได้มีโอกาสทำเพลงให้พี่พึ่งแน่นอนคือจริงๆแล้วค่ะพี่หนึ่งถ้ามีใครได้ติดตามคอนเทนต์ของหนูจะมีคอนเทนต์เด่นก็คือคอนเทนต์ที่ลูกชายของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าพี่เพชรพุ่มพวงอะค่ะได้มีโอกาสส่งชุดเพราะว่าพี่เพชรจริงๆก็คือเหมือนติดตามหนูและพี่เพชรก็มีโอกาสส่งชุดของแม่พึ่งพุ่มพวงเมื่อ30ปีที่แล้วอะค่ะมีโอกาสให้ชยามโมใส่สวมใส่ทำคอนเทนต์ซึ่งก็แม่พึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งคนหนึ่งที่หนูก็รักและเคารพค่ะซึ่งก็ถ้าพี่หนึ่งจะกรุณาให้ดูร้องเพลงของแม่พึ่งได้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 จะได้มาขึ้นคูดมีสายลูกทุ่งของคนวันนี้เลยไหมวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยแฟนคลับเรียกร้องของวันนี้เลยนะคะโอ้โหพี่หนึ่งคะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเอาแรงนิดนึงเนาะไปแบบว่าเรียบเรียงค่ะได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเพิ่มวันนี้เลยวันนี้เลยแล้วแน่นอนเดี๋ยวหลังจากนี้เรา